สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นน้องๆบอกอยากดูไหมครับมีมอีกแล้วนะครับผมเห็นรอบก่อนนะครับจากที่ผมไปดูคลิปนี้มาใช่ไหมทุกคนคลิปเนี่ยส่งไหมครับมีมเนี่ยคือแต่ละคนคือชื่นชอบมากนะครับอยากให้ผมทำไหมครับมีมอีกรอบนึงนะครับผมนะฮะคือแต่ละคนนี่คือแบบชื่นชอบมากนะครับทำคลิปแบบนี้กันบ่อยนะครับพี่สนุกดีอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะทำการตามหาไหมครับมีมอีกรอบนึงนะครับผมมาดูมีมกันดีกว่าฮะวันนี้ไปเอาละโอ้โนเอาละสตีฟกับอเล็กซ์นะครับผมเอาละเรามาเจอกันในชีวิตจริงกันดีกว่าโอเคสตีฟอเล็กซ์อะไรวะคือลาเลียเอาล่ะดีมากเลยนะที่นายสามารถฆ่าดันเจียนกาเดียนหรือว่าไอตัวโครงกระดูกที่มันอยู่ในดันเจียนที่มาฆ่าเราสุดโหดได้ในทูลาเลียเนี่ยเอาคุณเจ้าโครงกระดูกไปเลยนะแล้วก็ได้รางวัลตามความเหมาะสมเลยจะบอกให้จริงๆโบนคีนี่มันให้รางวัลที่ดีมากนะครับมันจากที่เราฆ่าไอเจ้าตัวดันเจียนกาเดียนได้ตัวนี้โหดมากนะในทูลาเลียผมพูดเลยไอกระดูกเนี่ยไม่โคตรโหดผมตายเพราะมันประมาณ28ล้านรอบแล้วทำไมครับอ้าวอะไรน่าถามหารางวัลจากการฆ่ากาเดียนเหรอไม่มีเหี้ยอะไรหรอกที่มึงควรจะได้จากการฆ่ากาเดียนไม่เห็นยุติธรรมเลยว่ะทั้งที่ความเก่งของกาเดียนมันยิ่งกาเดียนผมว่ามันเป็นตัวที่โคตรโหดอ่ะไอ้วาเดนอ่ะวาเดนเป็นตัวของความเป็นตัวที่โหดมากเลยแต่มันควรจะให้รางวัลผมหน่อยนะถ้าเกิดฆ่ามันได้แต่มันก็ตีกับโกเลมได้เนาะเอาดูนี่สิพอเท่านี้สุดยอดมากเลยอะไรอ่ะแล้วพอเขาเดินเข้าไปบนโหลดโลกด้วยครับ New portal is working fine เอา back room อีกแล้วอ่ะทำไมมีแบ็กลูมช่วงนี้มาแรงจังวะเฮ้ยผมว่าแบ็กลูมมันมาแรงไปแล้วนะมีแบบนี้เมื่อผู้หญิงร้องไห้แล้วเมื่อผู้ชายร้องไห้กับอะไรแล้วทุกคนร้องไห้กับอะไรคริปเปอร์ระเบิดบ้านไอพวกเด็กใหม่ยูทูบเบอร์ไม่มีทางที่จะมีอินโทรที่โคตรเจ๋งหรอกนะคนหล่อเท่ป๊อปปูล่า MO นี่ว่ะเผื่อใครไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยป๊อปปูล่า MO ผมบอกแล้วว่าคนนี้นะครับเป็นอินโทรที่หล่อเท่ที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาแล้วอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนอินโทรเนี่ยนี่โคตรเท่ผมบอกเลยโอเคอินโทรเขาเท่เพราะว่าไลฟ์โอเคเคยดูบ้างผมว่าตอนเด็กๆน่าจะเคยดูกันเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มต้นตำรับของจิกริดไงแต่ตอนนี้จิกริดก็หายไปแล้วผมเสียใจมากเจ้าหมาตัวนี้กำลังจะตายทุกคนเขาก็เลยทำการปั๊มสเต็กให้หมามันยิ่งมันทำได้ด้วยมันเนี่ยการปั๊มสเต็กให้หมาเนี่ยข้ามเป็ดแล้วผมข้ามไม่เคยถึงเลยแล้วก็เอาน้ำวู้เยอะฮะเป็นการช่วยหมาที่ดีที่สุดเลยนะครับผมภูมิใจตัวเขามากเอาละเจ้าแมวน้อยกระโดดมาจากกล่องในไมครับผมว่ามันน่าจะเป็นปุ๋ยดูสิว่าฟิตสตีฟช่วยด้วยฉันจะตกได้ปลอดโอ้ไหนตีฉันทำไมเนี่ยไม่แค่ try to slim in สวิมินเราอะแมวตัวนี้กำลังพยายามไล่เราอะน่าสงสารอันนี้คืออะไรเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่เรามาดูกันดีกว่าว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้เขากำลังขอแต่งงานชาวบ้านกำลังขอแต่งงานกับชาวบ้านนะมีดอกไม้ด้วยเหรอเนี่ยเขาจะดอกไม้ทิ้งเอ้ย bro you good เอ้ยพวกนายยังโอเคอยู่ไหมโคตรดาร์กเลยอ่ะขอแต่งงานแล้วให้ดอกไม้แล้วโดนปาดอกไม้ทิ้งดาร์กเกินเอาล่ะเจ้าเหมียวฉันคิดว่าฉันเจอเพชรอยู่ในนี้ใครสร้างหลุมเนี่ยคิดเต้นเฟลฟองไฮเพชร LL ก็ทำหนังดอลต้าก็ทำหนังข้าเพชโชว์เองทำหนังเลยเอาละพวกทำเพี้ยสักอย่างนึงเถอะไหมครับไม่ครับไม่กูจะไม่ทำนี่ก็แหละทุกคนเขากำลังมาสร้างประตูผมเคยดูยังว่าอันนี้จุดไฟเผาเดี๋ยวนะเดี๋ยว what the fuck แล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็น what the fuck แมวผมเลยที่ผมตั้งชื่อมันว่าดินเดอร์มอนอะไรที่มันตั้งชื่อดินเดอร์มอนมันจะกลับหัวไงนี่ไงแมวผมตั้งชื่อว่าดินเดอร์มอนตลกอะไรตลกดิขำดิแล้วนี่คือคนที่กินมังสวิรัติหลังชีวิตมาเล่นไมค์คราฟแล้วเขารู้ว่าไมค์คราฟแม่งไม่พาให้คุณกินเอาล่ะจริงๆการหาฝักของไมค์คราฟในวันแรกไม่โคตรยากเลยนะทุกคนเราคนนี้ต้องฆ่าสัตว์นะคือมันหาได้แหละมันหายากเฉยไงโอ้ขอโทษนะเพื่อนฉันต้องจำใจทำอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นกึ่งดาร์กมีมแล้วนั่นแหละไมค์คราฟแต่ว่าทุกอย่างเป็นสตีฟเมื่อเราเข้าโลกมาทุกอย่างก็ปกติแต่พอหันกลับไปดูการเปลี่ยนโหมดเป็นสตีฟสตีฟสตีฟปิดเพลงเลยโอ้โหเพลงลิขสิทธิ์จัสตินบีเบอร์สตีฟสตีฟอีกสตีฟสตีฟแม็กซ์สลอตสตีฟปลาหมึกสตีฟแม่มดสตีฟทั้งข่าวสตีฟ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 เชี่ยนี่ก็สตีฟสตีฟสตีฟอันนี้ก็เป็นสตีฟอันนี้ก็เป็นสตีฟอีกซิลเวอร์สตีฟอะไรวะเนี่ยมันโคตรเคิร์สทิกจะแพ็กเลยและนี่คือสีหน้าของคนที่สอนการสร้างฟาร์มไมค์ครับหลังจากที่โมจังได้ทำการอัพมินิเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาก็ต้องมาสอนให้มึงทำฟาร์มไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูเบื่อละผมตอน6ปีตอนเล่นไมค์ครับอย่าเพื่อนอย่าไม่โอ้
คตรเศร้าเลยว่ะโดนหลอกว่าประตูสวรรค์มีจริงแต่มันก็ไม่มีจริงหรอกมันก็หลอกให้มึงรักมึงไงเมื่อคุณไม่อยากจะเทเลพอร์ตแล้วแต่คุณก็อยากจะชิลที่บ้านเดี๋ยวนะเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนดูดพอร์ตด้วยก่อนทุกคนไอ้นี่มันคือบุหรี่ไฟฟ้านะไอ้ตัวเนี้ยเล่นเอ็นเดอร์แมนมันก็กำลังนี่ชิวเลยล่ะเจอขนาดนี้เข้าไปจั่ว25ใบหรือทำตัวมีประโยชน์บ้างอุปกรณ์ทองกูเลือกจั่วดีกว่าจริงๆอุปกรณ์ทองก็มีประโยชน์นะแต่แค่ส่วนใหญ่มันไม่มีเท่าไหร่และนี่คือไมครับไมครับมักกะโรนีไมครับชอบอันนี้ว่ะไม่มีใครสเกลตันเมื่อคุณเพิ่มระดับความยากในเกมไมครับโคตรจะอิมบอทกูนึกว่าเทอร์มินาเตอร์ไอเชี่ยนี่คืออะไรตอบผิดเท่านั้นนะห้ามตอบถูกเพราะว่าจริงๆมันคือเอลลอตไว้ทุกคนแต่ว่าเขาไม่อยากให้เราตอบว่าเอลลอตเขาก็เลยให้คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรเรามาอ่านคอมเมนต์ของฝรั่งกันดีกว่าฝรั่งเขาคิดว่าอะไรกันไลท์เซเบอร์ความสุขของเจ้าแกะน้อยนึกถึงเครื่องทรมานแกะเลยว่ะจำได้เลยมันก็คือปิวโป้นะนะปิวโป้อะไรก็ได้ที่มันสแปมใส่แกะรัวๆโอ้พระเจ้ากระจุกความคลิปโสมมันจริงเลยยังมีรูปไปด้วยโอ้เจ้าแกะน้อยสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขในปี1960การชู2นิ้วสถานะของสงบสุขตอนนี้กดย่อในเกมไมครับไม่จริงเสมอไปนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เศร้าที่สุดในการเกี่ยวกับไมครับนั่นคือม็อบโหวตไงการโหวตม็อบเข้ามามันมีม็อบที่โคตรเจ๋งเยอะแยะมากมายเลยเลยจะบอกให้แต่แม่งเสืองไม่ถูกใส่เข้ามาในเกมเฮียนี่มึงจำได้ไหมว่ามันมีเฮียอะไรบ้างCool mob options we had in 2017. The hovering inferno would have been. มี inferno bed ที่แม่งโคตรจะโคตรเทพเลยจะบอกให้ An amazing addition. What did the Minecraft community? แล้วมึงดู Minecraft community เลือกเฮียอะไรมา ไอ้เฮียแฟนทอมหัวควย มึงจะเอามาทำเฮียอะไรสัตว์กูไม่เข้าใจมึงจะเอามาทำไมและไอ้เฮียนี่ด้วยไอ้แม่กระมึกมึงโง่แทนที่แม่งจะเอาไอ้เฮียนี่มามึงเอามาทำไมของเขา community ที่แม่งโคตรโง่เลยโอเคทุกคนมันก็ประมาณนั้นนะตามที่ผมแปลไปมันก็คือว่าแบบอารมณ์แบบมึงจะไปโหวตไอตัวฟันทอมก็โง่กับปลาหมึกเลี้ยงแสงที่มันทำหาเลยไม่ได้มาทำไมแทนที่มึงจะเอาไอตัวไอตัวน้ำแข็งมาไอพอมอนน้ำแข็งมาไม่ครับคอมมิตี้มึงมันโคตรโง่เลยไอตัวฟันทอมผมอาจจะอภัยให้ได้นะแต่ไอ้กัวสควิดเนี่ยแม่งคือภัยพิบัติเลยจะบอกให้เอาล่ะผมเจเลวินแต่ผมไม่สามารถช่วยตัวเองได้เมื่อกูโหลดไมค์ครับเสร็จแล้วแต่มันเสือกเจ๊งตอนที่คนเปิดมันขึ้นมาน่าเศร้าว่ะจาว่าเพลเยอร์เบนล็อกเพลเยอร์ที่ได้กบมาก่อนจาว่าที่ได้วาร์เดนมาก่อนแต่เบนล็อกจะได้แอลเล่มาก่อนแอลเล่คือไอตัวนางฟ้าที่มันมีปีกบินตอนนี้ทุกคนไอที่มันเป็นนางฟ้าเก็บของอะจำไว้ได้หนูการตกมาจากบล็อก100ชั้นแต่ถ้าเกิดมีโทเทมอยู่ในตัวมันไม่เรียกว่า MLG เด็ก7ขวบใน TikTok เฮ้มันแปลว่าจริงๆตอนนี้มันมีแบบว่ากระแสที่แบบคนโยนโทเทมลงมาใช่ป่ะจากแบบโยนโทเทมลงมาจากไอ้100ชั้นจากที่บล็อกสูงๆอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวผมไปวาดรูปไปดูอ่ะเนี่ยมันจะเป็นบล็อกสูง100ชั้นใช่ป่ะทุกคนแล้วมันจะแบบมีคนอยู่นี้ใช่ป่ะแล้วมันจะโยนโทเทมลงมาเว้ยเป็นโทเทมสีเหลืองโยนลงมาอย่างเงี้ยแล้วเค้ามันก็กระโดดลงไปเก็บพอเก็บได้ปุ๊บก็มันจะขึ้นโทเทมแล้วก็สปุ้งตรงเนี้ยเด็ก7ขวบก็จะแบบโอ้พี่มันเป็นพี่โคตรโหดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะครับมันไม่ใช่ MLG ว่ะ MLG มันคือการเอาถังน้ำหรืออะไรก็ได้ที่มันตกลงมาแล้วก็วางทันรอดเข้าใจตรงกันนะมึงสร้างแล้วเอาชีรอดอย่างเดียวแต่ไม่มีใครที่จะเอากับมึงโว้ยไมครับนะไม่เพิ่มขนาดของไอ้น้องชายของมึงหรอกไอ้โง่เพลงเหี้ยอะไรเนี่ยเพลงห่าเลยวะไอ้พวกกูฟังเพลงนี้กูปวดหัวแล้วมึงก็สะคริดปวดหลอกให้เปิดเสียงเซตธรรมะอะไรดิเพลงอะไรวะเนี่ยMagic โอ้ Magic ผู้เล่นจาว่าผู้เล่นเบสล็อกโล่ใช้งานไม่ได้โล่ใช้มันกากจริงว่าโล่ในเบสล็อกนี่หรือว่าโล่ในมือถือที่ผมรู้สึกว่ามันเอามาทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยโทเทมเหมือนการตอแหลอะไรวะทุกคนคลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากทำอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไปเยอะแล้วกันนะครับขอสัก1,500ไลค์เดี๋ยวพี่ทำใหม่พาร์ท3ให้นะครับในการที่เอามีมแปลหรือว่าแล้วก็มานั่งดูมีมกันโอเคแล้ววันนี้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย